สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์ยีเล็กนะฮะวันนี้จะมารีแพร์รีวิวการซ่อมชาร์ป21นิ้วนะครับรุ่น21F-PA330 นะครับอาการครับคือร้อนแล้วดับครับเปิดใหม่ก็ติดแล้วก็ดับอีกครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับอาการนี่ก็คือตอนแรกเปิดมันก็ไฟทำงานหมดแล้วครับแต่เวลาร้อนแล้วมันดับนี่มันเกิดจากอะไหล่มันเสื่อมครับคือความร้อนมันสะสมมานานก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้คือจะบอกจุดคร่าวๆอันดับแรกก็แกะฝามาพลิกปิ้นก็ดูรอยตะกั่วนะครับว่าร่อนว่าหลวมไหมมันจะมืดๆหน่อยนะครับพอดีใช้ไฟหลอดสีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาชี้จุดกันง่ายๆครับก็คืออันดับแรกครับย้ำปริ้นครับวงจรที่มันออกผ่านการใช้งานไม่ไหม้หลวมๆเนี่ยดำๆเนี่ยสังเกตทำไมเราจะรู้ว่าหลวมว่าไหม้เราดูครับปริ้นนี่มันสีเขียวปริ้นนี่จอกดำๆเนี่ยเราไล่ย้ำเลยครับระวังไหลติดกันครับตะกั่วเนี่ยเพราะขาพวกนี้เราอาจจะมองแค่ปลายเหมือนเส้นผมเล็กๆติดกันก็หลงอาการนะครับวางยาตัวเองต่างหากเดี๋ยวเรามาดูครับจุดแรกๆอันดับแรกครับคือนี่แหละครับชุดไฟขาออกกับไฟ300ไล่ย้ำแล้วก็ภาคไอซีเวอร์แล้วก็คอจอดูครับถ้ามันรอดหลวงก็ย้ำถ้าไม่รอดก็ไม่ต้องย้ำก็วงจรก็จะประมาณแนวนี้ครับ1นะครับพอย้ำเสร็จแล้วนะครับบางคนคิดว่าย้ำเสร็จแล้วเปิดลองแล้วก็หายส่งลูกค้าไปแต่ไม่ครับมันต้องเปลี่ยนครับอะไรเปลี่ยนไปเลยครับถ้าการที่บอกว่าร้อนแล้วดับมีชาร์ปกับ LG ครับเป็นบ่อยลองดูครับเดี๋ยวจะชี้เลยครับนี่ครับ STR นะครับเดี๋ยวพลิกปิ้นก่อนครับ STR นะครับSCRW6753นะครับ5354ใส่ได้หมดครับเบอร์นะครับ5354 SCRW6753เปลี่ยนเสร็จนะครับเปลี่ยน C ออกก็ดีครับตัวไม่เท่าไหร่เปลี่ยนไปแล้วครับตัวนี้1ตัวนี้ก็ดูแกะมาดูดูเองแล้วกันครับแล้วก็ตัวที่2ก็อยู่ด้านหลังนี่ครับตัวที่2แล้วเปิดติดชึบติดชึบก็เปลี่ยนไปหน่อยครับก็ดีครับตัวนี้ครับถ้ารุ่นตรงกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับกับตัวนี้เดี๋ยวผมดูค่าให้ดีกว่าพอดีมันมืดด้วยละไอตัวนี้คงไม่ต้องบอกเพราะว่าถ้าแกมาเจอ STR ก็จะเจอ2ตัวนี้ละอยู่ที่ระหว่างซิงค์แถวนี้แถว STR แต่ตัวเนี้ยโทษทีครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวีมลดเสียงหน่อยพอดีมีเอฟเฟคเข้าช่วยครับใครโทรมาเบอร์ดูนะครับเบอร์อะไรนะมองไม่เห็นจำไม่ได้ด้วย220.5 โวลต์ตัวนี้220.5 โวลต์ตัวนี้จะเป็นรู้สึกจะ250โวลต์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับขออภัยโทษทีครับเปลี่ยนแค่นั้นพอครับอาการหลักของมันจริงก็คือแค่ตัว STR นั่นแหละครับก็สรุปว่าเอาอาการติดดับนี่แหละร้อนแล้วดับก็คือ STR W 6753แล้วก็6754ก็ใส่ได้6753ก็ใส่ของมันได้แล้วก็ C ข้างๆลองเปลี่ยนดูครับแล้วก็เปิดลองดูส่วนมากจะจบแค่นั้นแหละอันนี้คือผมกลัวมีอาการหนึ่งซักซ้อนที่เคยเจอ
ก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับชาร์ปรุ่นนี้นะครับลองดูเปลี่ยนดูครับแล้วก็อีกอย่างนะครับ LG ก็ใช้เบอร์นี้ครับเปลี่ยนไปเลยครับอาการที่ลูกค้าว่าดูสักพักแล้วมันดับเองอ่ะช่างแล้วเปิดใหม่มันก็ดับ LG ก็ชอบเสียสวิตช์นะครับ2ขาสวิตช์2ขาเสียบ่อยมากบางครั้งก็เสียที่สวิตช์ครับอย่าหลงอาการครับลองดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันไปผมก็ช่างมือสมัครเล่นครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ